าดู3ผลงาน Modern Art ของศิลปินหญิงตั้งแต่ศิลปินหญิงคนแรกของไทยจนถึงอาร์ตทอยยอดฮิตอย่าง Cry Baby วันนี้มีเรื่องมางานนิทรรศการ 200 Year Journey Through Thai Modern Art History ของ The Art Auction Center ที่รวมงานศิลปะไทย Modern Art กว่า100ชิ้นในช่วง200ปีที่ผ่านมาซึ่ง3ผลงานที่เราหยิบมานี้มาจากศิลปินหญิงทั้งหมดภาพแรกจันทร์กระจ่างฟ้าของคุณลาวันอุปอินศิลปินหญิงคนแรกจากคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพนี้ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบและยังเป็นการวาดภาพพอร์ทเทรตของตัวเองด้วยภาพที่2วัยรุ่นของคุณมีเซียมยิปอินซอยศิลปินชั้นเยี่ยมคนแรกของไทยกับภาพวาดแนว Impressionism ซึ่งผู้หญิงในภาพวาดก็เป็นนางสาวสยามคนแรกเหมือนกันและผลงานที่น่าจะเป็นกระแสสุดๆในยุคนี้อย่าง Cry Baby ของคุณมอลลี่อาร์ตทอยที่พร้อมยืนยันกับทุกคนว่ามันโอเคนะที่จะร้องไห้ซึ่ง3ผลงานที่เรายกมาทำให้เห็นถึงความสนุกและการเดินทางของไทยโมเดิร์นอาร์ตที่ถูกตีความเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและยังมีอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจตั้งแต่ศิลปะในยุคราชการที่4อย่างครัวอินโคงลากยาวจนมาถึงคาแรคเตอร์ต่างๆในยุคปัจจุบันที่นักสะสมตามเก็บกันซึ่งนิทรรศการนี้จัดที่หอศิลป์เจ้าฟ้า9โมงถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์และอังคารโดยมีค่าเข้าชม30บาทสำหรับคนไทยและ200บาทสำหรับชาวต่างชาติอย่าลืมมาดูโมเดิร์นอาร์ตของไทยในรอบ200ปีกันนะ